เส้นวันละกิโลครับก็ที่นี่ก็ไม่เยอะที่นี่30โลพี่โอ้โหไม่เยอะเหรอฮะไม่เยอะครับ30โลพ่อค้าบอกไม่เยอะ30โลเองนะครับก่อนที่จะมาขายผัดไทยที่ขายอะไรมาก่อนครับขายหลายอย่างพี่ขายหลายอย่างมากเลยใช่ครับแล้วก็มาจบที่นี่มาจบที่ผัดไทยใช่พี่ของเราไม่มีน้ำส้มนะพี่ใช้มะขามล้วนเลยใช้มะขามล้วนใช่ครับหอมเลยนะไม่มีโชว์เลยครับโอ้โหห่อไม่ทันครับครับห่อไม่ทันดูฮะสองคนห่อไม่ทันก็ราคา20บาทนะครับก็ถือว่าสมราคาครับไม่แพงนะครับครับคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเฮียเล็กแอดประชาอุทิศ33นะครับก็วันนี้ก็มีอีกร้านนะครับที่จะมาแนะนำนะครับร้านนี้ขายแค่20บาทเองนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับไปชมวิธีการทำการขายกันนะครับร้านที่จะมาแนะนำวันนี้ก็เป็นร้านเจ๊นกผัดไทยสูตรโบราณนะครับ20บาทนะฮะแยกอยู่แล้วครับโอ้ร้านนี้ผัดไม่หยุดเลยนะฮะต้องยอมรับจริงๆครับเปิดร้านมาผัดไม่หยุดเลยนะโอ้โหขายดีจริงๆครับยาวยันเลิกครับครับผมร้านที่มาขาย3วันเลยแล้วป่ะครับที่นี่ครับพี่3วันเลยครับ3วันเลยนะลูกค้ามาซื้อได้กี่โมงถึงกี่โมงครับก็เริ่มตั้งแต่บ่าย2 โมงครับจนถึงทุ่มครึ่งครับพี่ประมาณทุ่มครึ่งนะครับครับผมแต่บางวันก็ไม่ถึงพี่หมดก่อนบางวันก็หมดก่อนนะฮะหอมเลยครับก็ใส่ถั่วงอกนะครับแล้วก็กุ้ยช่ายลงไปนะครับผัดไทย20บาทนี่ขายมากี่ปีแล้วครับก็หลายปีแล้วพี่หลายปีแล้วนะฮะใช่ครับเจนกนี่คือใครครับเจนกแฟนผมเองครับเป็นแฟนของพี่เองนะฮะใช่ครับวันนี้ไม่ได้มาอยู่ที่เดินเล่นครับผมอ๋ออยู่ตลาดเดินเล่นใช่ครับคู่นะคะมีกี่สาขาครับตอนนี้มีอยู่3ครับ3 สาขาใช่ครับธรรมดา20ครับผมพิเศษเท่าไหร่ครับ30 บาทครับพิเศษ30 บาทสั่งได้ครับ30-40สั่งได้เลยครับ20-30-40ใช่ครับสั่งได้เลยอันนี้ขายดีแบบนี้นี่ขายวันละกี่ห่อครับนับไม่ถูกพี่ไม่ได้นับเลยไม่นับห่อนะต้องนับเป็นเส้นดีใช่ไหมเส้นวันละกิโลครับก็ที่นี่ก็ไม่เยอะที่นี่30 โลพี่โอ้โหไม่เยอะเหรอไม่เยอะครับ30 โลครับพ่อค้าบอกมาเยอะ30 โลเองนะครับที่เดินเล่นอีกประมาณ30 โลวันนี้ก็60 โลครับผมวัน60 โลเลยนะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำเริ่มแรกเลยนะครับขั้นตอนการทำนะครับใส่เต้าหู้ครับน้ำมันนี่ใช้เป็นน้ำมันอะไรนะฮะผมเป็นน้ำมันหมูครับพี่น้ำมันหมูด้วยนะครับถึงว่าได้หอมนะครับผมหอมมากเลยครับห่อไม่ทันนะครับต้องยอมรับจริงร้านนี้ขายดีจริงห่อไม่ทันเลยครับต่อไป ไปใส่ไข่นะครับตัวผัดไทยนี่เอามาจากไหนครับผมของเราเองครับผมอ๋อของทางร้านเองนะฮะใช่ครับคิดค้นเองหรือเปล่าใช่ครับผมครับผมใส่ไข่นะครับแล้วก็ใส่โป๊ะนะลงไปใส่โป๊ะพิเศษนะพี่ใส่โป๊ะพิเศษนะฮะใช่ครับเราจะแยกไข่ไว้ก่อนใช่ครับครับเราจะแยกไข่ไว้ก่อนนะก็เส้นลงไปนะครับจะเป็น5 ห่อนะครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับลงไปผัดก่อนให้เส้นสุกนะครับก่อนที่จะมาขายผัดไทยที่ขายอะไรมาก่อนครับขายหลายอย่างพี่ขายหลายอย่างมากเลยใช่ครับแล้วก็มาจบที่นี่มาจบที่ผัดไทยใช่พี่ก็แสดงว่าผัดไทยนี่กำไรดีเหรอครับกำไรดีอย่างอื่นพอได้นะพี่นะครับต้องขายได้จำนวนมากเนาะครับผมขายที่20 บาทเองใช่ครับใส่น้ำซอสนะครับลงไปน้ำซอสผัดไทยโบราณนี่เป็นน้ำซอสอะไรครับเป็นน้ำซอสมะขามนะพี่นะน้ำซอสมะขามนะใช่ครับของเราไม่มีน้ำส้มนะพี่ใช้มะขามล้วนเลยใช้มะขามล้วนใช่ครับหอมเลยนะน้ำซอสลงไปนะครับไม่มีโชว์เลยครับไม่มีของโชว์เลยโอ้โหห่อไม่ทันครับครับห่อไม่ทันดูฮะ2 คนห่อไม่ทันเรียบร้อยนะครับผมพร้อมขายนะครับผมกากหมูที่ขายไงนะฮะ10 บาทครับพี่กระปุกละ10 บาทครับพี่โดนกากหมูด้วย10 บาทของผมเอา3 ห่อนะครับได้ครับพี่ครับมาครับคุณผู้ชมร้อนๆเลยนะฮะนี่นะครับชิมกันนะฮะ20 บาทนะครับ นี่ครับกากหมูนะครับ10 บาทเหมือนกันนะครับกากหมูโรยลงไปเลยนะครับเขามีมะนาวมาให้ด้วยนะครับนี่นะยังไม่ต้องบีบนะครับเดี๋ยวชิมก่อนนะว่ารสชาติเป็นไงนะครับผู้ชมนี่ตัวน้ำซอสนี่เข้มข้นมากเลยนะครับดูว่าอร่อยครับอร่อยเส้นนี้ก็เหนียวนุ่มนะครับอร่อยนะครับเนี่ยครับได้ไอ้กากหมูนั่นใหม่นะครับอร่อยเลยเพิ่มความอร่อยครับถือว่าดีครับน้ำซอสอะไรก็อร่อยครับเส้นเหนียวนุ่มนะฮะก็ราคา20 บาทนะครับก็ถือว่าสมราคาครับไม่แพงนะครับฝากร้านให้คนมาชิมหน่อยครับค่ะมันก็จะมีอยู่ตลาดเดินเล่นนะคะพี่ขายทุกวันค่ะตรงข้ามเดอะมอลล์ท่าพระค่ะแล้วก็ที่นี่จะเป็นจันทร์พุธแล้วก็วันเสาร์ค่ะแล้วก็วันศุกร์จะขายอยู่สุขสันต์บางบอน4จ้าก็มีแค่นี้ค่ะ3 ที่จ้ะ3 ที่นะครับก็ไปอุดหนุนก็ได้นะครับจ้าร้านเจ๊นกผัดไทยสูตรโบราณเนาะค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ